เป็นไงบ้างพชรพลวันนี้เจออย่างใหญ่อย่างยาวมันก็ดูแล้วมันเรื่องของอาวุธอะไรก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนะน้องนะคิดว่ามันปัจจัยที่ทำให้เราแพ้วันนี้อยู่ตรงไหนเยอะด้วยครับเพราะว่าแก้มใหญ่เขาทำอาวุธมาก็เห็นก็ใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ถอยก็ไม่รู้จะไปต้านยังไงเหมือนกันครับผมนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้อยากมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งไหมน้องอยากครับผมอยากมีโอกาสได้แจ้งเรื่องน้องเข้ามาฝากอะไรถึงเอฟซีหน่อยครับก็วันนี้ก็ขอโทษด้วยครับวันนี้ทำไม่ดีครับแต่ว่าเดี๋ยวไฟห้าผมจะทำให้ดีกว่าเดิมอีกไอ้ที่เราหายปุบปุบโผล่นั้นมีผลกับร่างกายของเราไหมก็มีส่วนนะผมว่าวันนี้อายุก็เริ่มเยอะแล้วแล้วซ้อมก็ก่อนไปลงมือยาวถ้าเกิดมีรายการต่อเนื่องเดือนละครั้งอะไรก็จะได้นะโอเคนะน้องนะโชคดีโชคดีมาต่อสู้ต่อครับอายุเราเท่าไหร่นะเจ็ดรุ่งเรืองวันนี้อัดฉีดเท่าไหร่น้องอัดฉีด50,000ครับอัดฉีด50,000จากใครมั่งจากเฮียตี30,000แล้วก็เฮียออดชันโอ้สบายสบายนะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเรามั่นใจในสภาพร่างกายของเรามากวันนี้เดินไม่ยี่หร่าเลยเป็นไงเนาะก็ซ้อมมาดีครับก็ตั้งใจเดินอย่างนี้นะครับครับคือดูแล้วยก2ยก3เดินไปแล้วไม่มีอาวุธนำเลยโดนเขาเตะครับมียุบไหมก็ไม่ยุบเลยให้เขาเตะให้เหนื่อยครับโอ้ยอย่าบอกแล้วกันว่าไอ้บ้าแล้วเป็นไงแม่พอผ่าน3ยกไปยก4เริ่มทำได้ยก4ก็คิดไว้แล้วว่าจะเล่นยก4ครับครับพอดูแล้วฟอร์มมวยเราสดใสมากรูปร่างแล้วก็น้ำหนักอาวุธความมั่นอกมั่นใจดีเหลือเกินนะครับมีนักมวยคนไหนที่เราเคยแพ้มาแล้วอยากเจอไหมหรือว่าเป็นนักมวยคนไหนที่เราอยากจะเจอในเวทของเราณตอนนี้มีไหมครับก็เห็นเขาอยากให้เจอแชมป์กุลเสียราชเป็นแฟนมวยเขาก็พร้อมครับเขาพร้อม116ได้ครับอ๋อที่มาเจอเจ้ามหาสมุทรที่ลงตามเพจดีๆครับอ๋อถ้าเกิดเราได้เจอจริงๆเจอกับมหาสมุทรนี้เรามองไงครับน้องก็ได้ครับสู้ได้ครับเป็นบุญวาสนาครับได้เจอแชมป์กุลเสียครับคิดว่าจะขายนามาเล่นไหมไม่เอาเข้าหมดการเสี่ยงครับไม่กล้าเสี่ยงครับฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยครับน้องก็ฝากขอบคุณ FC และแฟนคลับทุกคนมากที่ให้กำลังใจวันนี้ครับก็ทำได้สำเร็จแล้วครับไฟต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้ครับพี่นั่งคุยกับโปรโมเตอร์แล้วก็นั่งคุยกับพี่ๆรุ่นใหญ่ๆนะเขาบอกว่าไอเด็กคนนี้มันฟอร์มมวยเงินแสนฟอร์มยอดมวยเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างกับคู่นี้ทำหน้าที่ให้ดีขึ้นไปตั้งใจต่อไปนะน้องนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์แชมป์ขอบคุณงานครับขอบคุณครับ